สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Telly Story กันอีกแล้วนะครับและในวันนี้หลังจากที่ผมได้ทำเรื่องเล่าประวัติของ Survivor ในเกม Identity V ให้คุณผู้ชมได้ดูกันไปแล้วนะครับซึ่งเห็นทีถ้าหากจะไม่ทำตัวละครของฝั่ง Hunter บ้างเนี่ยก็คงจะเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนดังนั้นผมจึงไปหาข้อมูลคร่าวๆมาสรุปรวมและรวบตึงทั้งหมดก่อนจะนำมาฝากให้คุณผู้ชมได้ดูกันแบบจัดเต็มเลยทีเดียวครับซึ่งก็ต้องขอบอกย้ำกันอีกทีนะครับว่าผมเองไม่เคยเล่นเกมนี้เลยแต่ไปหาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ดูกันซึ่งถ้าหากเนื้อหามีส่วนผิดพลาดหรือขาดตกตรงไหนไปก็ขออภัยมาณที่นี้ไว้ก่อนเลยนะครับเอาละครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมประวัติตัวละครของฝั่งฮันเตอร์ในเกม Identity V กันได้เลยดีกว่าครับหนึ่งนะครับลีโอเบกลีโอเบกเป็นชายร่างสูงใหญ่แต่มีจิตใจที่ดีและอบอุ่นในตอนเป็นมนุษย์เดิมทีเขาเป็นเจ้าของโรงงานทอผ้าขนาดเล็กจนเติบโตขึ้นเรื่อยๆก่อนที่เขาจะแต่งงานในปี2417กับมาธาและ3ปีต่อมาเธอก็ได้ให้กำเนิดลูกสาวชื่อวาริซาซึ่งลีโอรักและหวงแหนเธออย่างมากทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แต่แล้วทุกอย่างก็เริ่มผิดคาดเมื่อลีโอได้รับเฟดดี้ไลลี่ทนายความและเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับโรงงานเข้ามาทำหน้าที่ดูแลบัญชีและส่วนต่างๆทำให้ลีโอกับเฟรดดี้สนิทกันมากเฟรดดี้ได้เริ่มตกหลุมรักมาธาภรรยาของเขาจนแอบคบชู้กันโดยที่ลีโอไม่รู้ก่อนที่เฟรดดี้จะเป่าหูให้ลีโอซื้อกิจการผลิตปืนแห่งหนึ่งที่มีหนี้มหาศาลทั้งที่โรงงานเขาก็มีหนี้สินพอตัวอยู่แล้วนั่นจึงทำให้ลีโอทะเลาะกับมาธาจนเกิดเป็นรอยร้าวขนาดใหญ่และสุดท้ายมาธาภรรยาของเขาก็ได้หนีตามเฟรดดี้ไปทิ้งให้ลีโออยู่เพียงตามลำพังลีโอเบกเริ่มกลายเป็นคนติดเหล้าอย่างหนักเขาส่งลูกสาวไปยังสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเพื่อเตรียมตัวสำหรับการเผาตัวเองในโรงงานสุดท้ายแม้ว่าเขาจะปลิดชีวิตตัวเองในกองเพลิงและความขุ่นเคืองในใจอย่างมหาศาลแต่ก็ไม่ได้ลบตัวตนของเขาออกจากโลกอีกโลกหนึ่งได้เขาเกิดใหม่ด้วยความแค้นและความเสียใจจนกลายเป็นปีศาจในร่างยักษ์ที่ตามไล่ล่าเฟรดดี้เพื่อนสนิทคู่แค้นของเขานั่นเอง 2. โจ๊กเกอร์นักแสดงผู้โด่งดังในคณะละครสัตว์โดยบทบาทตัวตลกสุดน่าเศร้าในละครสัตว์ฮูลาบาลูจนได้รับชื่อเสียงไปทั่วแม้ว่าการกระทำดังกล่าวจะได้รับความนิยมจากผู้ชมก็ตามแต่เขาก็ต้องทนรับความกดดันและการถูกบูลลี่จากคนดูและเพื่อนนักแสดงด้วยกันจนส่งผลกระทบต่อจิตใจของโจ๊กเกอร์เองอยู่มาวันหนึ่งเสิร์กี้ได้พาหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่านาตาลีเข้ามายังคณะละครสัตว์ด้วยกันและให้ทำหน้าที่เป็นแอนิมอลไทม์เมอร์ที่สวยงามทั้งสองใช้ชีวิตกันอย่างราบรื่นและในเวลาไม่นานทั้งคู่ก็เริ่มมีปากเสียงกันจนเซอร์กี้ทำร้ายร่างกายเธออยู่บ่อยๆโจ๊กเกอร์เห็นอย่างนั้นจึงอยากปลอบโยนและพัฒนาความรู้สึกที่มีต่อนาตาลีแต่เขาก็ไม่สามารถทำได้จึงทำได้แค่เพียงดูแลอยู่ห่างๆเท่านั้นแต่แล้ววันหนึ่งโจ๊กเกอร์พบรอยแผลเป็นบนหลังของนาตาลีซึ่งเขาเชื่อว่าเซอร์กี้เป็นคนทำอย่างแน่นอนเขาจึงทนไม่ไหวเขาไปต่อว่าเซอร์กี้แต่เซอร์กี้ก็ไม่ได้สนใจด้วยเขาตอบโต้ด้วยการขโมยขวดกรดจากไม้นักกายกรรมในคณะและปามันใส่หน้าโจ๊กเกอร์อย่างแรงทำให้ใบหน้าของโจ๊กเกอร์สึกกร่อนและเป็นแผลเป็นถาวรโจ๊กเกอร์โกรธแค้นมากและฉีกหน้ากากยิ้มของเขาเข้ามารวมกับหน้ากากของตัวเองแทนก่อนที่ผู้คนในคณะจะถูกฆ่าตายและโรงคณะละครสัตว์ก็ถูกเผาไหม้จนหมดเหลือรอดมาเพียง2คนเท่านั้นก่อนที่ชื่อของโจ๊กเกอร์จะหายไปจากใจผู้คนและเข้ามาสู่โลกของ Identity V นั่นเองครับ3. Ben Perez Ben Perez เขาเป็นเจ้าหน้าที่เฝ้ารักษาประตูนักคฤหาสน์โอเลตัสมายาวนานกว่า7ปีและยังเป็นผู้ดูแลปกครองฝูงสัตว์ในผืนป่าบริเวณนั้นด้วยโดยปกติแล้วเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างสูงใหญ่บึกบึนน่าเกรงขามและมีเลือดนักสู้อยู่เต็มอกแต่ด้วยจิตใจที่เมตตาเกินไปของเขามันมักจะนำพาซึ่งผลเสียมาสู่เขาอยู่เสมอวันหนึ่งมีชายหนุ่มนิรนามเข้ามายังอาณาเขตของเขาเพื่อที่จะล่าสัตว์แต่ดันไปติดกับดักเข้าซะก่อนเบนจับตัวเขาได้แต่แทนที่จะทำอันตรายต่อชายหนุ่มผู้นั้นเขากลับเลือกที่จะปล่อยตัวไปด้วยความเมตตาการปล่อยตัวเขาในครั้งนั้นนับว่าเป็นความผิดพลาดร้ายแรงต่อเขาและพรรคพวกเพราะในปีต่อมาชายหนุ่มผู้นั้นได้รวบรวมพรรคพวกเข้ามาบุกล่ากวางในป่าของเบนอีกครั้งชายหนุ่มที่มีอาวุธครบมือกลับไม่เกรงกลัวใดๆต่อเบนเลยแม้แต่น้อยพวกเขาเลือกที่จะใช้ช่วงฤดูผสมพันธุ์ของกวางในการออกล่าเบนรู้ว่ามีใครบางคนกำลังบุกรุกเข้ามาตามสัญชาตญาณจึงออกตามหาฝูงสัตว์ที่ตนเลี้ยงเอาไว้แต่ทันใดนั้นเขาก็พบว่าเหล่าพวกพานหนุ่มชะกันได้ตัดหัวกวางเอลที่เขาเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กขาดสิ้นแล้วเบนเมื่อเห็นเช่นนั้นจึงเข้าจู่โจมด้วยความโกรธแค้นอย่างที่สุดแต่ด้วยความประมาทที่เขาไม่ทันสังเกตซะก่อน
เขาจึงเสียท่าให้ชายคนนั้นอย่างสิ้นเชิงเบนบาดเจ็บสาหัสและร้องขอชีวิตให้ปล่อยเขาไปแต่ชายหนุ่มผู้รอดจากความเมตตาได้ยินอย่างนั้นจึงต้องการจะเล่นเกมกับเขาโดยปล่อยให้เขาหนีเอาตัวรอดส่วนพวกเขาจะเป็นฝ่ายไล่ล่าแทนสุดท้ายเบนก็ได้ติดกับดักที่ชายพวกนั้นวางเอาไว้นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมหัวของเบนถึงมีกับดักขนาดใหญ่ห้อยอยู่เบนร้องขอให้ปล่อยเขาแต่โดยดีเขาพูดทวงสิ่งที่เคยเมตตากับชายหนุ่มเมื่อครั้งที่แล้วแต่นั้นก็ดูเหมือนว่าจะทำให้ชายหนุ่มไม่สบอารมณ์อย่างแรงเขาไม่ใยดีในสิ่งที่เบนพูดแม้แต่น้อยอีกทั้งยังเอาหัวกวางลูกน้องของเบนมาปักสวมเข้ากับหัวของเขาเพื่อเป็นการเหยียดยามอีกเมื่อพวกเขาย่ำยีเบนจนเป็นที่น่าพอใจแล้วเหล่าชายชะกันจึงพากันเดินจากไปด้วยความทะนงตัวในชัยชนะทิ้งให้เบนเผชิญกับความหนาวเหน็บของหิมะเพื่อรอคอยความตายแต่เพียงผู้เดียวแต่ทว่าหลังจากนั้นพวกสุนัขดมกลิ่นจากคฤหาสน์ได้มาพบเจอกับเบนเข้าซะก่อนพวกมันจึงลากเบนกลับเข้ามายังคฤหาสน์และช่วยชีวิตเบนไว้ได้ทันเหตุการณ์นี้จึงเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงความคิดของเขาลงอย่างสิ้นเชิงว่าความปานีไม่อาจตอบโจทย์ต่อผู้มีจิตใจต่ำช้าได้หลังจากนั้นตลอดเวลาที่เขาออกล่าเขาก็มักจะสวมหัวของกวางเอลที่เขารักและออกไล่ล่าผู้คนทรมานคนด้วยความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสอยู่เสมอก่อนจะนำส่งพวกมันไปสู่ความตายหลังจากนั้นไม่นานครับ 4. เบิร์กลาปาดูราเบิร์กลาปาดูราหรือที่ใครหลายคนเรียกกันว่าลุงบลูคเขาเป็นลูกชายคนโตในครอบครัวของคนงานก่อสร้างชีวิตของเขาจึงล้วนเต็มไปด้วยเครื่องจักรและอุปกรณ์มากมายที่เขาเรียนรู้ไปอย่างไม่รู้ตัวเบิร์กซึมซับความรู้ทั้งเรื่องการออกแบบการสร้างเคหสถานและอุปกรณ์มากมายที่หลายคนคาดไม่ถึงจนเมื่อเขามีอายุได้20ปีเขาก็ได้กลายเป็นที่รู้จักไปทั่วในวงการสถาปนิกหลายปีต่อมาครอบครัวเดอรอสได้ติดต่อว่าจ้างให้เบิร์กเข้ามาช่วยซ่อมแซมคฤหาสน์หลังหนึ่งให้หน่อยเบิร์กตกลงรับงานในทันทีและดำเนินการไปอย่างเรียบง่ายไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนเมื่อเสร็จงานสองสามีภรรยาพอใจอย่างมากจึงขอให้เบิร์กสร้างหอคอยให้อีกสองหลังพร้อมกับรับหน้าที่ให้เป็นคนคอยดูแลไปด้วยเลยเบิร์กดีใจอย่างมากที่มีคนเห็นใจและชุบเลี้ยงซึ่งว่ากันว่าบนนั้นอาจจะเป็นห้องทดลองลับของเบิร์กในการสร้างหุ่นยนต์ประหลาดอย่างเช่นกราด 26 ก็ได้หลังจากนั้นไม่นานสองสามีภรรยาก็ได้ให้กำเนิดลูกๆและจ้างพนักงานในการดูแลทำให้เบิร์กที่พยายามพัฒนาหุ่นยนต์มาจะคอยถูกรบกวนโดยลูกๆของพวกเขาอยู่เสมอแต่แล้วเมื่ออยู่มาวันหนึ่งผู้คนในหมู่บ้านไม่พอใจสองสามีภรรยาด้วยเหตุผลอันใดไม่ทราบได้นะครับพวกเขาโจมตีบ้านและลักพาตัวทุกคนไปนั่นจึงทำให้เบิร์กรู้สึกผิดอย่างสุดขีดเนื่องจากว่าเขาไม่สามารถช่วยเหลือครอบครัวเดอรอสได้เลยถ้าหากเขาทำให้หุ่นยนต์ของเขามีความแข็งแกร่งและทรงพลังได้มากกว่านี้ล่ะก็เหตุการณ์นี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้นนั่นจึงกลายเป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้เบิร์กเฝ้ารอคอยอยู่ในคฤหาสน์โอเลตัสและสร้างอาวุธหุ่นยนต์สุดน่ากลัวเพื่อรอคอยการกลับมาของสองสามีภรรยาผู้นั้นอีกครั้งพร้อมกับหุ่นยนต์อาวุธครบมือในการปกป้องนอกจากนี้เบิร์กยังสนิทกับเบนชายผู้เฝ้าประตูและดูแลผืนป่าบริเวณรอบๆคฤหาสน์อีกด้วยครับ5บอน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 เป็นหุ่นยนต์ลำดับที่26ซึ่งเรียกว่ากราด 26 โดยหลังจากที่เบิร์กลาปาดูราผู้ดูแลคฤหาสน์และเป็นสถาปนิกในการก่อสร้างเกิดล้มเหลวในการสร้างหุ่นยนต์ถึง25ครั้งภายในห้องทดลองลับในที่สุดเขาก็ได้ประสบความสำเร็จในครั้งที่26ซึ่งนั่นก็คือเจ้าบอนบอนหุ่นยนต์สุดน่ารักแต่เต็มไปด้วยอาวุธสังหารมากมายบอนบอนมักจะมีการเรียนรู้และต่อต้านการอัปเดต CPU ของเบิร์กอยู่เสมอไม่ว่าเบิร์กจะเปลี่ยน CPU หรือพัฒนารูปแบบมากสักเท่าไหร่บอนบอนก็มักจะกักเก็บข้อมูลและประสิทธิภาพอยู่อย่างนั้นโดยเลือกที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองแน่นอนว่าเบิร์กนั้นโกรธมากที่พบว่าประสิทธิภาพของหมายเลข26นั้นลดลงหลังจากการพัฒนาความตระหนักนึกคิดในตนเองมากเกินไปเขาจึงเลือกที่จะพัฒนาทักษะและเปลี่ยนมาเสริมอาวุธหนักในการใช้ต่อสู้แทนหลังจากที่เบิร์กมีปมในใจในการสูญเสียผู้มีพระคุณไปบอนบอนเป็นหุ่นยนต์เพียงตัวเดียวที่มีข้อมูลเก่าของลิตเติ้ลเกิร์ลอยู่หลังจากที่เบิร์กพยายามลบบันทึกเหล่านั้นทิ้งครับ6. Jack the Ripper แจ็คเป็นคนที่มีรูปร่างผอมเพรียวและสูงมากเขามีโทนสีผิวที่ซีดเผือดใบหน้ามืดมนหน้าค้นหาเขาสวมหมวกทรงสูงเสื้อคลุมสูทปกขนาดใหญ่และกางเกงขายาวโทนสีเทาปนเขียวใต้เสื้อสูทมีเสื้อเชิ้ตและเสื้อกั๊กสีขาวทับในเอาไว้พร้อมกับถุงมือกรรไกรคู่ใจขนาดใหญ่ที่เขาสวมมันในการออกล่าชื่อแจ็คเดอะริปเปอร์เป็นชื่อที่หยิบยกมาจากฆาตกรต่อเนื่องในประเทศอังกฤษที่ปัจจุบันนี้ปริศนายังคงไขกระจ่างได้ไม่หมดเลยว่าเขาเป็นใครกันแน่แต่ในสำหรับเกม Identity V นั้น The Hunter คนนี้อาจจะเป็นแค่การนำชื่อแจ็คมาเป็นฉายาของเขาเท่านั้นก็ได้เขาเติบโตมาในครอบครัวที่สมบูรณ์แต่ที่ไม่สมบูรณ์เลยในตัวของเขาก็คือเขาเป็นคนที่มี2บุคลิกในตัวเองซึ่งจะเรียกว่าด้านมืดก็คงจะถูกชายหนุ่มเติบโตมากับการหางานอดิเรกทำเพื่อเป็นเครื่องสงบจิตใจและเพื่อสยบตัวตนที่คุ้มคลั่งภายในใจของเขาด้วยเพื่อไม่อยากให้มันตื่นมาฆ่าใครสักคนที่มันต้องการเขาเริ่มต้นเรียนวาดภาพและเรียนรู้ที่จะควบคุมจิตใจตนเอง
แต่ต่อให้เขาพยายามมันมากแค่ไหนก็ตามในทุกค่ำคืนมันก็จะพยายามออกมาและยึดใจเขาให้ตกอยู่ในภวังค์อันดำมืดแน่นอนว่ายิ่งเขาเติบโตความอ่อนแอในการควบคุมก็ยิ่งมากขึ้นตามไปด้วยจนในที่สุดเขาก็ไม่อาจต้านทานความบ้าคลั่งที่มีอยู่ให้จมหายลงไปได้จนเขาได้กลายมาเป็นแจ็คผู้ซึ่งเป็นฆาตกรที่ยากจะได้รับความปานีจากเขาคนนี้ครับ 7. Violetta Violetta หรือที่รู้จักกันในชื่อ Soul Weaver เธอเกิดมาด้วยสภาพร่างกายที่พิการผิดปกติจากคนอื่นทั่วไปแต่นั่นก็ทำให้เธอได้รับโอกาสในการแสดงโชว์ตามงานละครสัตว์ต่างๆเนื่องจากว่าเธอเป็นคนไม่ยอมแพ้และมีความสามารถระดับหนึ่งเธอจึงกลายเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงอย่างรวดเร็วในฐานะนักแสดงสุดแปลกเช่นนี้แต่นั่นมันก็เป็นเพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเมื่อคนดูเริ่มรู้สึกเบื่อกับการแสดงของเธอในไม่ช้าแม้ว่าเธอจะหาทางฝึกฝนอะไรก็ตามมันก็ไม่เป็นผลทำให้เธอต้องดันด้นคิดหาการแสดงสุดแปลกใหม่เพื่อดึงเอาชื่อเสียงที่เคยมีกลับมาให้จงได้วิโอเลตตาลงทุนถึงขั้นขอให้ช่างเครื่องอัจฉริยะช่วยผ่าตัดเธอโดยการใส่แขนขาเทียมเชิงกลที่มีความซับซ้อนสูงเพื่อให้กลายเป็นมนุษย์แมงมุมและขอร้องให้เจ้านายเก่าของเธอนั้นช่วยเปิดโอกาสให้เธอแสดง Human Spider Show ให้หน่อยแต่เขากลับปฏิเสธวิโอเลตตาจึงไม่ยอมแพ้เที่ยวขอโอกาสในการแสดงใหม่อีกครั้งแต่ทว่าก็ไม่มีใครหยิบยื่นโอกาสนั้นให้แก่เธอเลยจนเธอได้รับคำเชื้อเชิญหนึ่งจากคฤหาสน์โอเลตัสเพื่อให้เธอเข้าไปโชว์การแสดงในนั้นอย่างอิสระเธอตอบรับคำเชิญนั้นทันทีด้วยความดีใจและกำลังจะจัดงานคัมแบ็กของเธอที่คฤหาสน์โอเลตัสนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมวิโอเลตตาถึงหายตัวไปในนั้นและเลือกที่จะไล่ฆ่าผู้คนจำนวนมากภายใต้เกมอันดำมืดแห่งนี้8มิจิโกะมิจิโกะเป็นหญิงสาวชาวญี่ปุ่นที่เติบโตมาในเมืองโยชิวาระเธอถูกเลี้ยงดูจนกลายมาเป็นเกชาที่เป็นที่รู้จักกันในนามผีเสื้อสีแดงเนื่องจากว่าเธอมีความสวยงามราวกับผีเสื้อสีแดงที่กระพือปีกไม่สิ้นสุดในขณะที่เธอร่ายรำเพื่อความบันเทิงของแขกวันหนึ่งในขณะที่เธอทำการแสดงอยู่ในงานเลี้ยงตามปกติเธอได้พบเข้ากับทหารต่างชาติคนหนึ่งที่มีชื่อว่าไหมและตกหลุมรักกันในเวลาต่อมาไหมได้มอบของที่ระลึกให้แก่เธอและขอเธอแต่งงานไม่นานทั้งคู่ก็ตัดสินใจเดินทางไปยังต่างประเทศเพื่อมาอยู่ที่บ้านเกิดของไหมมิจิโกะได้พบกับพ่อตาของเธอซึ่งเขารับไม่ได้ที่ไหมนั้นแต่งงานกับคนนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตเขาจึงหาโอกาสตอนที่ไหมไปประจำการอยู่ข้างนอกลงมือฆ่ามิจิโกะซะเลยและได้ซ่อนร่างของเธอเอาไว้เมื่อไม้กลับมาที่บ้านปรากฏว่าเขาไม่พบกับมิจิโกะและได้รับข่าวจากพ่อของเขาว่าเธอนั้นหนีหายออกไปจากบ้านแล้วแถมพ่อของเขาก็พยายามพูดเกลี้ยกล่อมให้เขาหาภรรยาใหม่ซะดีกว่าแต่ไม้ที่รักมิจิโกะจนสุดหัวใจจึงไม่เชื่อคำพูดของผู้เป็นพ่อและพยายามออกตามหามิจิโกะโดยขอความช่วยเหลือจากเบฮัมฟิลเพื่อนสนิทของเขาครับในทุกค่ำคืนมีข่าวเรือหนาหูไม่น้อยว่าผู้คนที่สัญจรไปมานั้นมักจะพบเจอกับผู้หญิงในชุดกิโมโนเดินเตะๆอยู่ในถนนย่านนี้ใบหน้าของเธอดูน่ากลัวและมีแผลเป็นเธอมักจะเต้นเสมือนราวกับเป็นผีเสื้อสีแดงซึ่งมันทั้งดูสวยงามและน่าขนลุกไม่พยายามสืบหาข่าวและตามหาเธอเรื่อยมาจนเบฮัมฟิลค้นหาเบาะแสเกี่ยวกับการหายตัวไปของมิจิโกะและนึกถึงของที่ระลึกของไม้ที่ให้แก่มิจิโกะได้สิ่งนี้อาจจะเป็นตัวช่วยในการหาเบาะแสสุดท้ายก่อนที่มิจิโกะจะหายตัวไปก็ได้พวกเขาจึงรีบไปตามหาของสิ่งนั้นในบ้านแต่ทว่าพ่อของไม้ก็ได้ประมูลของสิ่งนั้นออกไปแล้วโดยบุคคลที่ประมูลไปนั้นก็คือเจ้าของคฤหาสน์โอเลตัสนั่นเองครับมีความเป็นไปได้อีกว่าวิญญาณของมิจิโกะที่มีทั้งความอาฆาตและความดีอาจจะสิงสู่อยู่ในไอเทมของที่ระลึกนั้นก็เป็นได้ก่อนจะถูกนำมาเป็นส่วนหนึ่งในโลกมิติของเกม Identity V ครับ9อู่ฉางอู่ฉางเป็นฮันเตอร์ที่มี2ตัวละครอยู่ในร่างเดียวนั่นก็คือชี่เปียงกับฟ่านวู่จิ่วเป็นตัวละครที่อิงมาจากยมทูตอู่ฉางซึ่งเดิมทีประวัติของทั้ง2คนนั้นเป็นพี่น้องกันและมีตำนานที่ไม่เหมือนกันแต่ผมจะขอเล่าประวัติจากเกม Identity V เป็นหลักที่ผมหามาแล้วกันนะครับโดยชี่เปียงกับฟ่านวู่จิ่วนั้นเป็นคนที่ดื้อรั้นอย่างมากแต่พวกเขาก็มีความสุภาพและอ่อนโยนในนิสัยของพวกเขาเองวันหนึ่งชี่เปียงกับฟ่านวู่จิ่วได้เกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาททำลายลูกชายของผู้ว่าการท้องถิ่นในโรงเตี๋ยมทำให้ผู้ว่าราชการยื่นฟ้องเอาผิดพวกเขาผู้พิพากษาต้องการตัดสินใจลงโทษเฉพาะคนที่เริ่มการต่อสู้ก่อนเท่านั้นโดยใช้เวลา10วันในการตัดสินใจว่าใครจะเป็นคนรับผิดชี่เปียงกับฟ่านวู่จิ่วเมื่อรู้อย่างนั้นจึงพยายามแย่งกันสารภาพผิดเพื่อต้องการจะให้ใครคนใดคนหนึ่งปลอดภัยครับวู่จิ่วได้เขียนจดหมายถึงชี่เปียงโดยขอให้มาพบเขาที่สะพานหนานไถ่
พื่อหารือเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำในคดีไม่นานหลังจากที่ชีเปียงมาถึงฝนก็เริ่มตกลงมาอย่างหนักชีเปียงขอให้วู้จิ๋วรออยู่ใต้สะพานเพราะเขาจะกลับบ้านไปเอาร่มมาให้แต่ทว่าฝนกลับมีทีท่าจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆทำให้ใต้สะพานเริ่มเต็มไปด้วยหนองน้ำอย่างรวดเร็ววู้จิ๋วด้วยความซื่อสัตย์จึงพยายามรออยู่ณตรงนั้นไม่จากไปไหนเพื่อที่ชีเปียงเวลามาถึงจะได้ไม่คลาดเคลื่อนจากเขาการเวลายาวนานเกินกว่าที่จะนึกถึงได้เมื่อชีเปียงกลับมาถึงแล้วปรากฏว่าวู้จิ๋วได้จมน้ำตายไปซะก่อนแล้วด้วยความภักดีและความเคารพต่อชีเปียงทำให้ชีเปียงเสียใจเป็นอย่างมากเขากลายเป็นคนซึมเศร้าและมักจะถือร่มในวันนั้นเพื่อเตือนใจตัวเองอยู่เสมอไม่ว่าวันนั้นจะมีฝนหรือไม่ก็ตามก่อนที่ในเวลาต่อมาเขาจะกลับมาที่ใต้สะพานหนานไทยอีกรอบและทิ้งร่มนั้นก่อนจะฆ่าตัวตายตามซึ่งบางข้อมูลก็บอกว่าหายตัวไปแทนครับและพอหลังจากนั้นพ่อขาคนหนึ่งที่เกิดมาเห็นร่มใต้สะพานพอดีจึงหยิบกลับมาไว้ที่บ้านซึ่งในทุกๆคืนเขามักจะได้ยินเสียงผู้ชายถอนหายใจและเดินไปมาอยู่ในบ้านของเขาอยู่ตลอดพ่อขาคนนั้นได้ขอให้หมอผีหรือผู้มีวิชาปราบวิญญาณลงให้หน่อยจนหลังจากนั้นเนี่ยเหตุการณ์ก็กลับมาเป็นปกติแต่ที่ไม่ปกติก็คือพ่อขาคนนั้นก็ได้ถูกโจรฆ่าตายในขณะที่กำลังไปเยี่ยมญาติและร่มก็หายไปไม่มีใครพบเห็นมันอีกเลย10โจเซฟเดโซนิเย่โจเซฟหรือที่รู้จักกันในชื่อเอ็กซ์คาวเดโซนิเย่มาจากตระกูลขุนนางผู้มั่งคั่งเขาเกิดในฝรั่งเศสพร้อมกับคลอสฝาแฝดของเขาโดยในช่วงแรกๆของชีวิตครอบครัวของเขาถูกบังคับให้หนีออกจากฝรั่งเศสและย้ายไปอยู่ที่อังกฤษเนื่องจากว่าช่วงนั้นเป็นช่วงของการปฏิวัติฝรั่งเศสอย่างแท้จริงทำให้โจเซฟต้องเป็นหนึ่งในผู้อพยพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คลอสได้ติดเชื้อโรคและเสียชีวิตก่อนจะมาถึงอังกฤษโจเซฟไม่สามารถเอาชนะความโศกเศร้าจากการตายของฝาแฝดเขาได้น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาเริ่มหมกมุ่นอยู่กับศิลปะและการถ่ายภาพซึ่งเขามองว่านั่นเป็นภาพที่ถ่ายทอดอารมณ์ความสุขของครอบครัวที่เขาเหลืออยู่ซึ่งมันจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปไหนหากเราถ่ายมันเก็บไว้ตลอดกาลโจเซฟเลือกที่จะเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านศิลป์หรือจิตวิทยาเขาหวังอยู่ลึกๆว่าเขาจะทำการปรับเปลี่ยนกล้องของตัวเองให้มีความแปลกใหม่ให้ได้และอยากที่จะสร้างภาพถ่ายให้เสมือนว่าพวกเขาเหล่านั้นยังมีชีวิตอยู่ก่อนจะบอกกับเพื่อนสนิทของเขาในเวลาต่อมาว่าเขาได้พบวิธีการนำดวงวิญญาณของคนตายมาเก็บไว้ในภาพถ่ายได้แล้วแต่ถึงกระนั้นก็ไม่มีใครเชื่อและคิดจะร่วมมือกับเขาเลยแม้แต่คนเดียวเมื่อเขาอายุมากขึ้นโจเซฟเริ่มทดลองถ่ายภาพที่บวกรวมเข้ากับศาสตร์ลี้ลับบางอย่างกับบุคคลภายนอกผู้คนมากมายที่ถูกเขาถ่ายรูปในตอนนั้นต่างหายตัวไปกันอย่างไร้ร่องรอยพวกเขาสังเกตได้ว่าสถานที่ที่น่าสงสัยมากที่สุดก็คือคฤหาสน์ของโจเซฟชาวบ้านจึงได้ไปบุกยังคฤหาสน์ของเขาในทันทีเพื่อตามหาญาติพี่น้องของชาวบ้านที่หายตัวไปกลับมาแต่ทว่าโจเซฟเดอซอนิเย่ก็ได้หายตัวไปซะแล้วแม้ว่าคนใช้จะอ้างว่าเขายังคงหลอกหลอนอยู่ในคฤหาสน์หลังนี้อยู่ก็ตามยิ่งไปกว่านั้นชาวบ้านยังพบอีกด้วยว่าบนผนังห้องทำงานของเขามีรูปคนเสมือนจริงทุกประเภทแปะอยู่เต็มผนังไปหมดและทุกภาพนั้นก็ดูเหมือนจะมองมาที่พวกเขาราวกับว่ากำลังมีชีวิตอยู่ยังไงอย่างนั้นเสมือนว่าชัตเตอร์ของโจเซฟสามารถทำอะไรได้มากกว่าแค่ถ่ายภาพเพียงอย่างเดียวอย่างนั้นแหละ11ฮาสตาฮาสตาจัดได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทคราเคนที่คอยรับหน้าที่ส่งสารจากพระเจ้าไปยังเมืองต่างๆเพื่อทำนายภัยพิบัติที่กำลังจะมาถึงเขาเลือกที่จะไม่เปิดเผยตัวตนแม้กระทั่งใบหน้าหรือชื่อก็ตามแต่เราก็ได้รับรู้ถึงชื่อของเขาหลังจากที่เขาก้าวเข้ามาสู่ในโลกอีกมิติหนึ่งใน Identity V หาสตาร์เป็นเหมือนดังปีศาจลับที่เป็นศูนย์รวมของภัยพิบัติและความทุกข์ทรมานเมื่อใดก็ตามที่เขาเหยียบย่างก้าวเข้าสู่เมืองนั่นก็หมายความว่าภัยอันตรายบางอย่างกำลังจะมาเยือนเมืองแห่งนั้นแล้วซึ่งก็เปรียบเสมือนดังคำทำนายว่าจะเกิดสิ่งเลวร้ายขึ้นนั่นเอง12ยิดราว่ากันว่ายิดราเป็นสิ่งมีชีวิตในยุคแรกๆของโลกที่อยู่มาก่อนยุคไดโนเสาร์ซะอีกจนเวลาล่วงเลยผ่านไปเธอก็เริ่มมีวิวัฒนาการและพลังมากมายในการกลืนกินสิ่งมีชีวิตพร้อมกับสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพตามเหยื่อที่เธอกินไปได้ดังนั้นยิดราจึงสามารถแบ่งตนเองออกเป็นร่างย่อยได้และกระจายไปทั่วโลกเพื่อดำเนินชีวิตในรูปแบบของแต่ละตนร่างย่อยของยิดราจะมีความเป็นอมตะเนื่องจากว่าพวกเธอเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันทำให้เธอสามารถรักษาหรือสมานเซลล์ของตัวเองได้ในทันทีแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็มักจะซ่อนรูปร่างที่แท้จริงของตัวเองผ่านร่างกายอันงดงามหรือบางก็แข็งแกร่งเกินกว่าที่จะสู้ได้โดยร่างที่เราเห็นกันนั้นไม่ใช่ยิดราที่แท้จริงครับแต่อาจจะเป็นสมุนหรือสาวกคนสนิทที่เธอปรารถนาจะให้เห็นเพียงแค่นี้ก็ได้ครับ13ร็อบบี้ไวท์ร็อบบี้ไวท์เด็กหนุ่มน้อยผู้อาภัพตั้งแต่สมัยวัยเด็ก
เขาสูญเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่อายุ6ขวบดังนั้นเขาจึงถูกเลี้ยงดูในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้ากับพี่สาวของเขาในย่านไวท์แซนด์สตรีทชีวิตของเขาถูกแทนที่ด้วยงานไม่รู้จบแล้วเจ้านายที่ไร้ความรู้สึกแต่ด้วยความช่วยเหลือจากโดโรเรสพี่สาวของเขานั้นทำให้เขาเริ่มค่อยๆคุ้นเคยกับการทำงานในสวนซึ่งการทำงานในสวนนี้เองจึงได้กลายเป็นงานอดิเรกใหม่ของเขาไปโดยปริยายล็อบบี้ค้นพบว่าเขานั้นชื่นชอบการผ่าฟืนเป็นชีวิตจิตใจเขามักจะจับขวานคู่ใจของเขาลากมาเพื่อฟันลงไปยังต่อไม้ที่มีฟืนขนาดใหญ่ตั้งไว้อยู่หลังจากนั้นไม่นานทางคริสตจักรก็ได้เข้ามารับหน้าที่ดูแลสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแทนโดยเปลี่ยนเจ้าของเป็นนายแมคเคลนและซิสเตอร์รอเรนในที่สุดทำให้พวกเด็กๆไม่ต้องทนใช้แรงงานเกินกว่าที่ควรจะเป็นอีกต่อไปอีกทั้งโดโรเรสพี่สาวของล็อบบี้ที่เป็นขอทานก็ไม่ต้องเที่ยวเรี่ยไรขอเงินจากใครอีกคุณภาพชีวิตของพวกเขาดูเหมือนจะดีขึ้นอย่างที่หวังไว้แต่ในเวลาต่อมาสถานเลี้ยงเด็กนั้นได้เปลี่ยนมาเป็นโรงพยาบาลไวท์แซนด์สตรีทอัสลัมสถานที่ที่เริ่มการรักษาอันเจ็บปวดและทรมานเสมือนฝันร้ายในนรกนั่นเองโดโรเรสและล็อบบี้ถูกจับแยกออกเป็นห้องต่างๆพวกเขาไม่อาจรับรู้ได้ในแต่ละวันว่าจะพบเจอกับอะไรบ้างด้วยความคิดถึงพี่สาวล็อบบี้จึงมักจะแอบเข้าไปในห้องของเธอผ่านทางหน้าต่างที่หลวมและพังอยู่บ่อยๆซึ่งมีบางครั้งที่เกือบจะตกลงมาและนิ้วหักอยู่ตลอดโดโรเรสมักจะเล่าเรื่องของต้นไม้จูนิเปอร์ให้กับล็อบบี้ฟังซึ่งเขาชื่นชอบและไม่เบื่อที่จะฟังมันในยามที่ได้อยู่กับเธอน่าเสียดายที่ในคืนหนึ่งนั้นล็อบบี้ได้แอบเข้าไปหาโดโรเรสตามปกติแต่เขาก็ได้ถูกใครบางคนตัดหัวของเขาจนเสียชีวิตในทันทีล็อบบี้ถูกย้ายเข้ามาในโลกของ Identity V ซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งมีความเป็นไปได้ว่าสาเหตุที่เขาเอาหัวคลุมด้วยกระสอบเก่าๆนั้นเป็นเพราะเขาไม่อยากให้หัวของตัวเองหลุดในระหว่างการไล่ล่านั่นเองครับ14ลูชิโน่ดิโรเซ่ลูชิโน่ดิโรเซ่เป็นนักวิชาการที่มีความโดดเด่นและหลงไหลในสัตว์เลื้อยคลานอย่างมากแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งเขาได้รับสัตว์เลื้อยคลานหายากมาเลี้ยงดูจนเกิดเสียท่าไปรับพิษของมันเข้าทำให้ลูชิโน่จำเป็นต้องหายตัวไปอย่างกระทันหันแต่ไม่นานนักผู้คนก็เริ่มได้พบเห็นเขาปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเขากลับมีผิวกายที่เป็นเกล็ดสีเขียวมันทั้งหยาบแข็งกระด้างดูราวกับสัตว์เลื้อยคลานยังไงอย่างนั้นลูชิโน่รับไม่ได้ที่จะให้ใครเห็นเขาในสภาพแบบนี้เขาจึงเลือกที่จะหายตัวไปและไม่เคยกลับมาให้ใครเห็นเขาในสภาพเช่นนั้นอีกเลย 15. แมรี่แมรี่หรือชื่อเต็มของเธอก็คือมารีอันโตเนตเคยเป็นราชินีแห่งฝรั่งเศสซึ่งเธอมีพื้นเพมาจากออสเตรียแต่อย่างไรก็ตามเธอก็ได้กลายมาเป็นราชินีในอังกฤษในเวลาต่อมาเธอได้ตั้งครรภ์บุตรชายขึ้นทั้งที่มีข่าวลืออย่างหนาหูว่ากษัตริย์นั้นส่งหลายความสามารถในการมีราชทายาทแต่เธอก็ไม่สนใจเธอได้ให้กำเนิดบุตรชายในขณะที่มีการจลาจลในเมืองอย่างต่อเนื่องบ้านเมืองเกิดระส่ำระสายไปทั่วผืนแผ่นดินเฝ้ารอวันที่จะโค่นล้มอำนาจจากกษัตริย์ที่โดนบีบทุกทิศทางด้วยความที่พวกเขาจำเป็นจะต้องเอาชีวิตรอดจากการจู่โจมของฝ่ายกบฏกษัตริย์และราชินีจึงยอมเซ็นรับรัฐธรรมนูญที่พวกเขาเรียกร้องทำให้ขุนนางคนอื่นๆไม่เห็นด้วยและหันมาต่อต้านกษัตริย์อย่างแรงยกเว้นเจ้าหญิงแลมบาร์เพื่อนสนิทของเธอที่ไม่อาจช่วยเหลือได้มากกว่านั้นแต่สุดท้ายแล้วกษัตริย์และราชินีก็ถูกโค่นล้มราชบัลลังก์ลงทำให้แมรี่หรือราชินีนั้นถูกมองว่าเป็นทรราชอันเลวร้ายก่อนที่จะถูกสังหารด้วยการตัดคอของเธอในที่สุดครับทั้งที่ความจริงนั้นเธอกลับถูกใส่ร้ายลงอย่างที่ไม่น่าให้อภัยเลยด้วยซ้ำ 16. แอนแอนเป็นผู้หญิงรูปร่างสูงเพรียวผิวสีเทาซีดใบหน้าสลัดสลวยจนไม่มีใครแทบจะอยากสบตาเธอมักจะสวมเสื้อคลุมแม่ชีที่ขาดลุงลิงและกรีดกระโปรงยาวให้ขาดออกไปเผยให้เห็นผ้าพันแผลที่ขาของเธอและจี้เงินที่แขวนห้อยอย่างเด่นชัดน่าแปลกมากที่ของเหลวสีดำไหลออกมาจากดวงตาของเธออย่างน่ากลัวเธอมักจะชอบอุ้มแมวสีดำเอาไว้ซึ่งมันก็ดูน่ากลัวไม่ต่างอะไรจากเธอเลยชีวิตของแอนนั้นป่วยเป็นโรคประหลาดบางอย่างที่ย่างกลายเข้ามาหาเธอมันได้แพร่ออกไปสู่พ่อแม่ของเธอและฆ่าชีวิตของพวกเขาลงในเวลาต่อมาชาวบ้านในละแวกนั้นมองเห็นว่าแอนนั้นมีดวงตาที่เปรียบเสมือนนางมารร้ายเธออาจจะกลายเป็นภัยพิบัติต่อหมู่บ้านแห่งนี้เข้าสักวันทำให้ชาวบ้านในที่แห่งนั้นตัดสินใจสนับสนุนให้ประหารเธอซะทำให้เธอต้องหนีไปหลบซ่อนและใช้ชีวิตอย่างยากลำบากในคืนหนึ่งที่ไร้ซึ่งแสงจันทร์แอนเกิดนอนไม่หลับเป็นเวลานานและต้องการที่จะไปโบสถ์เพื่อหาความสงบภายในจิตใจแต่ทันใดนั้นเมื่อเธอได้มาถึงโบสถ์แล้วจู่ๆก็มีเสาไม้แท่งหนึ่งแทงทะลุหัวใจของเธอจนตายเธอไม่อาจมองเห็นได้ว่าใครเป็นผู้กระทำแต่คิดว่าน่าจะเป็นชาวบ้านคนหนึ่งที่ประสงค์ร้ายจะฆ่าเธอมานานแล้วเธอล้มลงก่อนจะสิ้นลมหายใจเฮือกสุดท้ายความหนาวเย็นแผ่ซ่านปกคลุมไปทั่วร่างกายของเธอจนเธอรู้สึกหนาวอย่างจับขั้วหัวใจสายตาของเธอพร่ามัวมองเห็นช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิต
ซึ่งเธอก็ต้องแปลกใจเมื่อสติสัมปชัญญะที่กำลังจะจางหายอยู่นั้นกลับมองเห็นสิ่งบางอย่างที่วนเวียนอยู่รอบตัวเธอมาโดยตลอดเธอไม่รู้ว่านั่นคือวิญญาณหรือมารร้ายอย่างที่เธอคิดแต่นั้นก็ชักนำเธอเข้าไปสู่เกมหนึ่งแห่งมิติมืดที่ทำให้เธอฟื้นคืนชีพกลับมาได้อีกครั้งเพื่อไล่ล่าสิ่งมีชีวิตที่โสมมในโลกของ Identity V ครับ17อันโตนิโออันโตนิโอเป็นนักไวโอลินที่มีชื่อเสียงโด่งดังและมีความเชี่ยวชาญในด้านดนตรีเครื่องสายอย่างมากเขาสามารถเล่นท่วงทำนองอันไพเราะและสะกดคนดูได้ด้วยสายไวโอลินเพียงเส้นเดียวจนมีหลายคนเล่าลือกันปากต่อปากว่าเขาได้ทำข้อตกลงกับซาตานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงของเขาหรือเปล่าเนื่องจากว่าผู้ชมได้พูดในระหว่างการแสดงว่าเขาเห็นอันโตนิโอตกอยู่ในภวังค์พร้อมกับมีซาตานปรากฏตัวขึ้นมาจากหลังบ่าของเขาอย่างไรก็ตามแม้ว่าอันโตนิโอจะมีความสามารถและหาเงินจากไวโอลินได้เป็นกอบเป็นกำแต่ชีวิตของเขาก็หลงมัวเมากับวัตถุนิยมเพื่อเติมเต็มช่องว่างในชีวิตของเขาไม่น้อยเขาเป็นคนที่ติดการพนันและสุดท้ายก็ติดหนี้จนในที่สุดเขาก็ได้สูญเสียไวโอลินอันล้ำค่าและเข้าไปอยู่ในคุกเพื่อจองจำความผิดพลาดที่เขาได้ก่อเอาไว้แทนแต่ถึงอย่างนั้นแล้วในเวลาไม่นานเขาก็ได้รับการปล่อยตัวจากคุกเพื่อหาเงินชำระหนี้จากราชวงศ์โดยการเข้าเล่นในวงดุริยางหลังจากผู้คนได้กลับมาได้ยินเสียงเขาเล่นไวโอลินอีกครั้งองค์ราชวงศ์ก็ตัดสินใจว่ามีเพียงอันโตนิโอเท่านั้นที่เก่งพอที่จะอยู่ภายใต้การดูแลของเขาแต่เพียงผู้เดียวเขากับขังอันโตนิโอไว้ในวังและไม่ยอมปล่อยให้ออกไปไหนเว้นแต่เขาจะทำผลงานที่ยากยิ่งให้สำเร็จเพื่อสร้างความบันเทิงใจแก่องค์ราชวงศ์เท่านั้นเองอันโตนิโอตั้งใจแน่วแน่ที่จะหาทางหนีออกจากสิ่งที่เขาคิดว่ามันเปรียบเสมือนเรือนจำดีๆเท่านั้นเขาหาชิ้นส่วนบางอย่างมาประกอบเพิ่มกับไวโอลินเพื่อไม่ให้สามารถบรรเลงเพลงด้วยสายเส้นเดียวได้อีกต่อไปสุดท้ายเขาก็ได้ถูกไล่ออกจากวังและถูกใส่ร้ายป้ายสีต่างๆนานาเขากลับมาเป็นอิสระแต่ก็ปฏิเสธที่จะเล่นในที่สาธารณะอีกต่อไปแต่ในเวลาหลายปีหลังจากนั้นบางคนก็ยังคงพูดถึงกันอยู่บ้างว่าพวกเขามักจะได้ยินเสียงเพลงบรรเลงไวโอลินของอันโตนิโอที่ยังคงกล่อมเกลาจิตใจของพวกเขาให้ลุ่มหลงได้อย่างไร้ที่ติเลยทีเดียว18กาลาเทียโคลดกาลาเทียแต่เดิมเธอเป็นนักประติมากรธรรมดาทั่วไปแต่จนวันหนึ่งเธอได้รับจดหมายเชิญจากนักธุรกิจผู้มั่งคั่งและลึกลับเชิญเธอมาที่บ้านเพื่อสร้างรูปปั้นของเขากาลาเทียยินยอมที่จะไปที่นั่นตามนัดและไม่มีใครรู้เกี่ยวกับการเดินทางของเธอเลยว่าเป็นอย่างไรหลังจากนั้นเธอก็กลับมาพร้อมกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปความตื่นล้นด้วยแรงปรารถนาพุ่งทะยานไหลพล่านในตัวเธอทำให้เธอเกิดไอเดียที่จะสร้างงานปั้นชิ้นหนึ่งในบ้านสุดตระการตาครอบครัวของเธอไม่ได้ว่าอะไรแต่เมื่อเธอปั้นเสร็จแล้วเรื่องแปลกๆก็ได้เกิดขึ้นพวกเขามักจะพบว่ากาลาเทียนั้นชอบยืนคุยกับรูปปั้นตามลำพังราวกับว่ามันมีชีวิตจิตใจยังไงอย่างนั้นครอบครัวของเธอเริ่มคิดว่ากาลาเทียเริ่มกลายเป็นคนวิกลจริตเข้าไปทุกทีพวกเขาส่งเธอไปที่โรงพยาบาลจิตเวชแต่อาการก็ไม่ได้ดีขึ้นนานวันเข้าเธอเริ่มเข้าขั้นปฏิเสธที่จะสื่อสารกับผู้คนที่มีชีวิตและหันไปพูดคุยกับรูปปั้นที่เธอแกะสลักด้วยตัวเองแทนกาลาเทียกลายเป็นคนบ้าอย่างสมบูรณ์เธอถูกผูกติดกับรถเข็นที่พันขาและหัวของเธอจนรู้สึกว่าเธอเองก็มีความสุขดีที่ได้ถูกพันธนาการแบบนี้เธอมักจะเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนด้วยการบังคับล้ออยู่ตลอดพร้อมกับสิวคู่ใจที่เอาไว้แกะสลักและยังเอาไว้เป็นอาวุธที่คาดไม่ถึงอีกด้วยอยู่มาวันหนึ่งเจ้าหน้าที่พยาบาลไม่ได้ไปพบเธอที่อาคารหลักเพื่อรายงานสถานการณ์กับแพทย์ตามที่ควรจะเป็นทำให้หมอต้องไปที่สนามเพื่อตรวจดูเธอด้วยตัวเองและก็พบว่ากาลาเทียนั้นได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยแล้วทิ้งเพียงแค่ผลงานชิ้นเอกของเธอเอาไว้และก็ไม่มีใครพบเห็นกาลาเทียอีกเลย19เพอร์ซีเพอร์ซี่เป็นชายร่างสูงใหญ่ไหล่กว้างผมสั้นและมีเขาสีขาวบริสุทธิ์ผิวของเขาเป็นสีเทาน้ำเงินหม่นและเต็มไปด้วยร่องรอยแผลเป็นสีแดงขรุขระโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่หน้าผากและลำคอของเขาที่มีทั้งรอยเย็บและสายท่อประกอบหลอมรวมเข้าด้วยกันกับร่างกายเขามีประวัติพื้นเพในศตวรรษที่19เดิมทีอาจจะเป็นช่างประดิษฐ์อะไรบางอย่างที่ต้องการหาทางฟื้นคืนชีพจากความตายแน่นอนว่าความสนุกในจิตใจของเขาก็คือการนำซากศพจากสิ่งมีชีวิตต่างๆมาสร้างเป็นสัตว์ประหลาดอันน่าสะพรึงกลัวแต่ทุกครั้งที่เขาสร้างสิ่งมีชีวิตอันสุดแสนวิปริตขึ้นมานั้นพวกมันก็มักจะตายและกลายเป็นผลงานที่ล้มเหลวของเขาอยู่ตลอดอยู่มาวันหนึ่งเพอร์ซี่ได้ดัดแปลงสัตว์ประหลาดและคืนชีพมันจนสำเร็จแต่ด้วยความที่พวกมันไม่มีความทรงจำอะไรเหลืออยู่มันจึงได้ลงมือฆ่าเพอร์ซี่ในทันทีเพอร์ซี่ได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ก่อนที่เขาจะตายเขาได้เข้าไปในหลุมฝังศพพร้อมกับบันทึกและเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างสัตว์ประหลาดติดตัวเข้าไปด้วยก่อนจะนอนตายอยู่ในหลุมนั้นเพียงลำพังเป็นเวลาหลายปีอย่างไรก็ตามในคืนหนึ่งที่พายุเกิดขึ้นหลุมฝังศพของเพอร์ซีถูกเปิดออกจากใครบางคนและนำร่างของเขากลับมาดัดแปลงและฟื้นคืนชีพเขาอีกครั้งในคฤหาสน์
ก่อนที่เขาจะกลายเป็นมนุษย์ดัดแปลงผู้แข็งแกร่งและสมบูรณ์แบบที่พร้อมจะฆ่าคนได้ทุกเมื่อ20 The Will Brother ตามประวัติแล้วเดอะวิลบรอเดอร์เป็นแฝดคนแค้สามพี่น้องในตระกูลวิลที่ถูกพ่อแม่ทิ้งไปตั้งแต่ยังเด็กพวกเขาจึงจำเป็นจะต้องหาทางเอาชีวิตรอดและพึ่งพาอาศัยกันอยู่เสมอโชคยังดีที่เจ้าของโรงละครชอบรูปลักษณ์ที่ผิดปกติของพวกเขาและยอมรับพวกเขาเข้าสู่คณะละครเดอะวิลบรอเดอร์ขึ้นแสดงบนเวทีจนได้รับชื่อเสียงและได้รับเงินจากการแสดงเป็นค่าตอบแทนแต่ทว่าช่วงเวลาดีๆกลับอยู่ไม่นานอย่างที่ควรจะเป็นเมื่อเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นอย่างลึกลับเจ้าของโรงละครหายตัวไปหลังจากการแสดงรวมถึง3พี่น้องตระกูลวิลก็หายไปด้วยไม่กี่วันต่อมามีผู้ให้ความบันเทิงนอกรีดคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นข้างถนนเขาคลุมตัวเองด้วยผ้าคลุมและสวมหน้ากากแสดงละครแปลกๆในตำแหน่งทิศทางการเคลื่อนไหวที่แปลกๆการแสดงที่ดีที่สุดของเขาก็คือการสวมหน้ากาก3ชิ้นและหมอบอยู่ข้างวงล้อที่หักในขณะที่เล่นเป็นพ่อแม่และลูกๆไปพร้อมกันตอนนี้ครอบครัวที่แตกสลายก็เหมือนวงล้อที่พังไม่มีใครหายไปหรอกชีวิตไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้เมื่อคนคนนั้นพูดประโยคสุดท้ายจบลงคนสุดท้ายที่เขาหยุดอยู่ตรงหน้าเขาจะยกผ้าขึ้นและถามด้วยความตกใจทันทีคุณเคยเห็นพ่อแม่ของเราไหมคุณเคยเห็นพ่อแม่ของเราไหมคุณเคยเห็นพ่อแม่ของเราไหม21 Grace Grace เป็นผีพายในมหาสมุทรแห่งหนึ่งเรื่องราวของเธอเกิดขึ้นณที่หมู่บ้านของชาวประมงเล็กๆซึ่งหาปลากินมาหลายชั่วอายุคนแล้วจู่ๆพวกเขาก็ได้ประสบภัยพิบัติขึ้นในปีหนึ่งอากาศแห้งแล้งแผ่นดินแตกระแหงจนชาวประมงที่ตื่นแต่เช้าตรู่และไปจับปลาจนพบค่ำแต่ก็ไม่ได้อะไรนอกจากความว่างเปล่าพวกเขาแปลกใจมากมันได้เกิดอะไรขึ้นกันแน่จนอยู่มาวันหนึ่งตะกร้าปลาที่มีทารกถูกทิ้งเอาไว้ลอยทวนน้ำเข้ามายังหมู่บ้านชาวประมงครอบครัวหนึ่งรับเลี้ยงเด็กผู้หญิงตัวเล็กเอาไว้ซึ่งในตะกร้านั้นก็มีการระบุชื่อเอาไว้ว่าเกรซเด็กคนนั้นจึงถูกเรียกว่าเกรซตั้งแต่นั้นมาเกรซเกิดขึ้นมาและมีความผิดปกติว่าเป็นใบแต่เมื่อใดที่เธอมาที่หมู่บ้านของชาวประมงการจับปลาของหมู่บ้านก็กลับดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพวกเขาเชื่อว่าเธอคือเด็กที่ถูกส่งมาเพื่อปัดเป่าภัยพิบัติให้แก่หมู่บ้านชาวประมงแห่งนี้และพวกเขาก็เริ่มมองว่าเกรซนั้นเป็นเทพธิดาไปโดยปริยายเนื่องจากว่าเกรซนั้นไม่สามารถพูดได้เธอจึงมักจะถูกคนรอบข้างมือและเลี่ยงที่จะสนิทด้วยตั้งแต่ยังเด็กและยิ่งคนอื่นมองเธอว่าเป็นคนประหลาดด้วยแล้วพวกเขาจึงเลือกปฏิบัติต่อเธอเสมือนเป็นการบูชาเธอซะมากกว่าเมื่อเกรซอายุได้19ปีภัยพิบัติอื่นก็ได้เกิดขึ้นแต่คราวนี้ภัยพิบัติไม่ได้ลดลงไปเลยแม้แต่น้อยจนชาวบ้านเริ่มโทษว่าเกรซนั้นไม่ได้ช่วยอะไรต่อพวกเขาเลยพวกเขาเริ่มโทษกันว่าหมู่บ้านนี้ถูกพระเจ้าทรยศและการที่พวกเขาบูชาเกรซนั้นก็คือการทรยศที่แสดงอยู่เพื่อระงับความโกรธของเทพเจ้าที่แท้จริงเกรซจะต้องเป็นผู้เสียสละโดยการจมลงอยู่ใต้ก้นทะเลเกรซกลายเป็นเหยื่อบูชายัญแบบไม่ทันรู้ตัวเลยด้วยซ้ำเธอถูกชาวบ้านจับเฉือนเท้าทุบขาและห่อด้วยอวนจับปลาพร้อมกับถูกมัดเข้ากันกับสมอเรือใหญ่ชาวบ้านจับเธอโยนลงไปในทะเลด้วยความขุ่นเคืองและงมงายอย่างที่สุดเธอไม่สามารถดิ้นไปไหนมาไหนได้และจมลงสู่ใต้ทะเลอันหนาวเย็นระหว่างนั้นเธอถูกตัดขาดจากโลกภายนอกและจดจำความขุ่นเคืองที่พวกเขาทำกับเธอได้ทุกรายละเอียดและสุดท้ายร่างกายของเธอก็จมลงสู่ก้นบึ้งแห่งความมืดมิดกลายเป็นผีพรายแห่งความเครียดแค้นที่เฝ้ารอวันจะเอาคืน22ฟิลิปในส่วนนี้ผมจะขอพูดตีความสรุปตามที่ผมเข้าใจนะครับเนื่องจากว่าประวัติของฮันเตอร์ตัวนี้ค่อนข้างมีน้อยและคลุมเครืออย่างมากอย่างไรแล้วก็ขอรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับฟิลิปเป็นศิลปินนักประติมากรรมหุ่นขี้ผึ้งที่มีความโดดเด่นและเชี่ยวชาญในการแกะสลักสูงเขาร่วมงานกับน้องสาวแท้ๆที่เติบโตมาแต่ด้วยความที่เขามีความปรารถนาที่จะสร้างผลงานที่เหนือชั้นกว่านี้เขาจึงหลอมรวมความลึกลับในจิตใจบางอย่างใส่ทับลงไปในผลงานหุ่นขี้ผึ้งที่เขาสร้างขึ้นหุ่นเหล่านั้นล้วนขังปีศาจอันดำมืดเอาไว้แต่น้องสาวของเขากลับมองมันว่าเป็นงานศิลปะที่ทรงพลังเท่านั้นฟิลิปทะเยอทะยานที่จะก้าวเข้าสู่สายตาชาวโลกเขาไม่ยอมเหยียบย่ำอยู่กับที่และนำพาสิ่งชั่วร้ายไปกับเขาในเมื่อน้องสาวผู้ไม่รู้อะไรอยู่แล้วเขาจึงทิ้งผลงานเบื้องหลังและน้องสาวของเขาเอาไว้ก่อนจะเดินทางไปสู่การแสดงโชว์ที่สร้างหุ่นขี้ผึ้งที่เหนือชั้นออกไปอีกนานวันเข้าเวลาผ่านไปหลายเดือนจากเดือนเลื่อนเป็นปีเขาหวังว่าการกลับมาหาน้องสาวในครั้งนี้จะได้พบกับใบหน้าที่ปลื้มปิ่มของเธอที่ดีใจกับความสำเร็จในตัวเขาแต่ทว่าเมื่อเขาเปิดประตูเข้ามาแล้วร่างของน้องสาวก็ได้ถูกปีศาจที่ฝังอยู่ในหุ่นกลืนกินและหลอมรวมกลายเป็นหุ่นขี้ผึ้งไปอีกตนฟิลิปเสียใจและโศกเศร้าอย่างมากเขาไม่สามารถดับความกระหายในความทุกข์ที่เสียคนที่เขารักไปได้ดังนั้นเมื่อจิตใจเริ่มไม่เป็นปกติอีกต่อไปเขาจึงหลอมตัวเองรวมเข้ากับน้องสาวและหุ่นขี้ผึ้งซะ
กลายเป็นผลงานชิ้นเอกที่ไม่มีใครสามารถเทียบเทียมได้อีก 23. ไนท์แมร์ไนท์แมร์หรือที่เราเรียกกันว่าหมออีกาเป็นตัวละครส่วนหนึ่งของออฟเฟียสที่จมลงอยู่ในความมืดมิดโดยตอนนี้ประวัติของเขาอาจจะยังไม่เป็นที่แน่ชัดสักเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็จะขอรวมเป็นหนึ่งใน23นักล่าที่ปรากฏอยู่ในตอนนี้เอาไว้ก่อนและถ้าหากมีการเปิดเผยข้อมูลมาเมื่อไหร่ผมจะทำคลิปแยกมาเล่าให้ฟังแบบจัดเต็มเลยนะเอาละครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆของประวัติตัวละครฮันเตอร์ทั้งหมดในเกม Identity V ที่ผมนำมาฝากให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหากมีส่วนไหนที่ผมพูดขาดตกหรือผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับส่วนถ้าหากใครที่ชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็ขออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ไปอีกนะและคลิปหน้าเราจะเอาเรื่องอะไรมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกโปรดติดตามชมกันได้ใน Telling Story เรื่องเหล่านี้มีอยู่ว่าคลิปนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ